ไปไฟต์ครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชนะคะแนนเนี่ยจะได้2คะแนนแล้วก็ถ้าชนะน็อกนะครับจะได้3คะแนนเสมอเนี่ยจะมีต่อยกพิเศษนะครับส่วนแพ้ก็ไม่มีคะแนนครับโดยในสาย A ครับในรุ่น67กิโลกรัมจ่าฝูงนี่ก็คือเพชรเอกบ้านไร่มนทามุมดำคนนี้ครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นวีระศักดิ์ครับ3คะแนนมีพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเดี๋ยวได้ดูแน่วันนี้ครับก็มี3คะแนนเช่นกันแล้วก็ลังท้ายด้วยแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเพชรเอกนี่ลอยลำใช่ไหมก็ถ้าหากว่าคะแนนเท่ากันนะครับคือถ้าวันนี้วีระศักดิ์ชนะน็อกได้จะมี6คะแนนเท่ากับเพชรเอกแล้วถ้าวีระศักดิ์ชนะคะแนนนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องใจกว่าใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วก็พันชัยเนี่ยถ้าหากว่าน็อกแสนศึกได้นะครับก็จะมี6แต้มเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยกระพริบตาไม่ได้เพราะวีระศักดิ์แกจ้องให้น็อกอย่างเดียวครับใช่ครับส่วนถ้าหากแต้มเท่ากันนะครับต้องจับฉลากทุกกรณีโอ้ทำไมมันหลายกระท่องเหลือเกินครับใช่ครับเข้มข้นครับแล้วก็ลุ้นครับเดี๋ยวดูครับวีระศักดิ์ชนะน็อกได้หรือไม่ได้หรือว่าตัวเองจะโดนซะเองครับช่วงไปไม่โดนแล้วเจอขวาขึ้นมาครับเอาละครับคนนึงเนี่ยโจทย์ก็คืออย่างน้อยครับต้องไม่แพ้น็อกครับนั่นก็คือทางด้านเพชรเอกแม่แต่ว่าอยากจะชนะน็อกเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าชนะน็อกมา2ไฟต์ติดๆแล้วนะครับทางด้านเพชรเอกไม่ใช่แพ้น็อกไม่ได้ครับแต่จะเอาน็อกเลยครับเพชรเอกครับ6แต้มไม่พอครับอ้าวเดินเข้ามาเจอหมัด 1-2 ครับวีระศักดิ์เอาครับวีระศักดิ์นี่ก็โจทย์ใหญ่ครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเอาให้น็อกครับไฟนี้โอ้โหแต่ว่าดูครับโดนแข้งแม่เริ่มจะอาการไม่ดีแล้วครับโอ้เพชรเอกนี่สมกับเป็นจ่าฝูงจริงครับเพราะว่า2ไฟนี่น็อกมารวดเลยเอาครับลุยต่อเอาบวกครับแม่มีเอียงเหมือนกันโอ้โหไม่ต้องบรรยายก็มันแล้วมาครับคู่นี้ครับใส่กันแบบนี้ครับดูครับปิดเกมแบบนี้เลยครับรู้ว่าคู่ต่อสู้จะมาล็อกตัวเองครับก็ตลบหลังด้วยการที่ว่าดีครับใส่หนักๆไปเลยครับเอาล็อกคืนเหมือนกันแล้วครับหมัดซ้ายครับเพชรเอกวีระศักดิ์โดนแบบนี้โอ้โหโจทย์นี้โคตรใหญ่เลยครับเอาโดนหรือเปล่าครับเซไปเหมือนกันแต่ยังไม่นับนะผู้ชายโอ้โหเอาละครับแม่ไอ้ที่ว่าแน่ก็ไม่แน่แล้วนะครับอาจจะต้องไปลุ้นในการจับฉลากก็เป็นได้ครับเอาครับลุยต่อเพชรเอกเอาบวกคืนดูวีระศักดิ์ในวันนี้ครับมาด้วยโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะฆ่ามันไปให้ได้แต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะครับวีระศักดิ์ครับแต่หัวจิตหัวใจยังเดินเข้าหาครับคู่นี้หัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะครับวีระศักดิ์เดินเข้าไปพร้อมกับเลือดที่จมูกครับมาขวาหมัดซ้ายครับเพชรเอกว่ายังไงต่อยขวาคือวีระศักดิ์ก็ต่อยคืนเหมือนกันครับเมาไม่เมาเมินไม่เมินกอดคอไว้ก่อนไอ้เพื่อนรักโอ้โหเรียกว่าเตียนอยู่เตียนไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาครับเพชรเอกหัวแข้งค่อยขวาไปครับวีระศักดิ์ถึงตัวแล้วยังไงต่อแหมยังไม่มีจังหวะออกครับกรรมการภูกิจแยกออกมาวีระศักดิ์เดินต่อขยับยับซ้ายยับซ้ายนำไปก่อนแหมดูว่าหาจังหวะนานไปหรือเปล่าครับวีระศักดิ์โอ้แต่ว่าเพชรเอกจ่าฝูงก็จริงครับแต่ว่าเร่งเยอะครับแล้วเรี่ยวแรงตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นการเปิดโอกาสให้วีระศักดิ์หรือเปล่าครับโดนเตะขวาไปครับทำหน้าตาเหยเกครับโดนเข่าอีกทีโดนเข่าอีกดอกนึงครับวีระศักดิ์โอ้ยกระพริบตาแล้วคิดเลยครับตอนนี้ครับเอาจังใหญ่ดีเดินเข้าไปครับโอ้โหนี่เดินด้วยสัญชาติญาณจริงๆนะครับแหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเพชรเอกจะฟื้นจากวิกฤตแล้วครับต่อยหมัดมาโอ้โหวีระศักดิ์นี่เดินด้วยสัญชาติญาณครับโดนหมัดเอาแหมพยายามที่จะบวกพยายามที่จะแลกกันตลอดครับเอาครับต่อยหมัด 1-2 ไว้ครับเพชรเอกโอ้คิดในใจนะทำไมอึดขนาดนี้เขาเรียกว่าเดินด้วยหัวใจเลยครับโดนเยอะนะครับวีระศักดิ์ครับโอ้โหน้องเอ้ยสุดยอดทั้งคู่เดินเข้ามุมยังมีลูกเซอยู่เลยครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่สังเวียนไทยไฟท์อารีน่านะครับโอ้คู่นี้นี่จะลงเอยอย่างไรนี่ยังไม่มีใครตอบได้ครับแต่ว่าในเรื่องของการเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับมันสำคัญกับทั้งหมดทั้งคู่ครับเกมเลยออกมาเดือดขนาดนี้ดูจังหวะออกหมัดครับแลกกันเนี่ยช่วงต้นๆครับแม่ไปย่ามใจครับเพชรเอกเจอหมัดของวิทยาศักดิ์สวนนี่ก็มีเป๋มีเอียงนะนี่ครับดอกนี้นี่โดนเต็มเลยครับล่วงเลยนะโอ้ดีว่ากรรมการเนี่ยให้โอกาสครับวิทยาศักดิ์นี่แกก็ทนแม่ทนจริงๆนะครับโดนเยอะนะใช่ครับแต่ก็ทนดีเหลือเกินครับโอ้โหรัดเรียกพี่เลยครับแบบนี้ครับคือพี่โจไทยไฟต้องยืนขึ้นเลยครับหมดจบแล้ว
ไม่ไหวจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเดี๋ยวก็เชื่อว่าซัดกันแบบนี้ครับแฟนมวยที่ชมอยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่ไปไม่คือเราเห็นความตั้งอกตั้งใจของน้องทั้งคู่นะใช่ครับอีกคนลอยลำแต่ก็ยังไม่ชะล่าใจครับตัวอีกคนนึงเนี่ยโจดเดียวเลยครับยกแรกตื่นเต้นขนาดนี้ครับยก2กระพริบตาไม่ได้เลยครับยกเว้นคนที่เป็นโรคหัวใจครับอนุญาตครับปิดตาแล้วฟังแต่เสียงครับดูต่อครับดูวีรศักดิ์เนี่ยได้น้ำครับฟื้นขึ้นมาโดนศอกแต่ศอกมาครับของเพชรเอกบวกกันอีกแล้วครับโอ้โหสงครามเปิดขึ้นอีกแล้วทำไมแกดื้ออย่างนี้ครับวีรศักดิ์โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับโอ้โหอ้าวโดนผลักอีกแล้วครับแต่ยังคืนไม่ได้ครับเพชรเอกแกต่อยแล้วแกกอดเก็บไว้เลยครับแหมฉลาดนะครับพยายามกินเปล่าเตะขวาเข้าไปครับถึงตัวก็ยังทำไม่ได้นะครับวีรศักดิ์ครับแต่ชื่นชมแล้วแกก็พยายามจะทำมาครับวีรศักดิ์เดินเข้าไปครับเขาคือเด็กดื้อคนหนึ่งเลยครับเอาโดนหมัดอีกแล้วโอ้โหเอาครับก็พยายามเดินด้วยใจจริงๆครับทางด้านวีรศักดิ์ตอนนี้นี่เพชรเอกไม่อยากปะทะด้วยนะครับก็ชกด้วยเกมของตัวเองแล้วก็ตามครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยเขาก็ยังมีนำอยู่นะครับแม้ว่าจะแพ้คะแนนก็มีโอกาสที่จะเขารอบสูงโอ้โหดูครับแม่เหมือนจะแตกแล้วหรือเปล่าเขามีศักดิ์ไม่มีโยกหลบไม่มีเลยครับแม่เอาหน้าเนี่ยรับศอกรับหมัดอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ที่ยืนอยู่ได้ตรงนี้นี่ก็สุดๆแล้วคือวางเกมไว้แบบไหนครับแบบว่าเดินเข้าหาให้คู่ต่อสู้เอาจนหมดแรงเองเหรอครับโอ้แกโดนเยอะรับเยอะครับกรรมการเป็นห่วงครับส่งไม้ต่อให้หมอจิตศักดิ์บุพภาชาติดูหน่อยครับเป็นยังไงครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับแต่ใจยังไหวครับแต่ร่างกายไม่ไหวครับโดนเยอะเหลือเกินครับโอ้ดูครับเพชรเอกครับจ่าฝูงครับลอยลำไปแล้วแต่ว่าช่วงกลางๆยกแรกไปปลายยกแรกก็เกือบไปเหมือนกันนะเพชรเอกอ่ะใช่ครับแหมก็เรียกได้ว่าเก็บไปอีก3แต้มนะครับ9เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับชนะน็อกมาเนี่ยรวดเลยนะครับ3ไฟครับดูช่วงต้นยก2ครับเนี่ยจะปักศอกครับจามศอกคือกรรมการก็ตัดสินใจถูกแล้วครับรวมไปถึงแพทย์สนามด้วยครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายได้ครับดูวีรศักดิ์เนี่ยแกอึดถึกทนจริงๆนะถ้าไม่หลับไม่หล่นเนี่ยแกก็ไม่ยอมครับแต่ดูว่าจะรับอาวุธเยอะเกินครับรับเยอะๆร่างกายไม่ไหวแต่หัวใจยังสู้นะครับก็พยายามเดินเข้าไปครับแต่ว่าอย่างที่ผู้ชายก็เรียนไปแล้วครับว่ากรรมการผู้ตัดสินในดุลพินิจก็มองว่าส่งต่อให้หมอดีกว่าแล้วเซฟนักมวยดีกว่าครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าครับของเพชรเอกฮะและนี่คือผลการตัดสินนะครับอย่างเป็นเอกฉันท์ The winner by technical knockoutBlack Corner เพชรบ้านไร่มนทาเอาครับก็เป็นเพชรเอกนะครับที่การันตีเข้ารอบ4คนแน่นอนครับเดี๋ยวเรากลับมาชมคู่ต่อไปบนรอบอีซูซู